สมัยนั้นพี่เจอพี่ลองตั้งแต่ช่องสี่บางขุนพรหมเพราะว่าพี่ทำงานที่นั่นแล้วพี่ก็เล่นละครของช่องสี่ด้วยก็จะเจอกับพี่ลองแต่ว่ามาสนิทกันจริงๆเนี่ยคือช่วงที่มาอยู่ช่องสามแล้วแล้วพี่ลองทำอะไรตอนนั้นพี่ลองก็ภาคหนังแล้วก็มาภาคหนังเล่นละครเล่นหนังแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงบ้านพี่ลองถึงเป็นจุดศูนย์รวมด้วยเพื่อน25ไงเพื่อน25ใช่มีกลุ่มเพื่อน25ที่เป็นรวมนักแสดงทั้งหมดค่ะทุกคนก็จะเข้าไปปีนึงก็จะไปทำบุญกันทีนึงไปไกลๆบะเหมารถบัสไปนะร้องเพลงไปในรถมีรายได้สำหรับของกลุ่มเพื่อน25เพื่อน25ก็ไปทำบุญนี้ยังมีอยู่มั้ยก็ไม่มีแล้วค่ะห่างไปเพราะแต่ละคนก็แบบเริ่มแก่แล้วเริ่มแล้วอย่างอาจิ๋มรู้จักผ่านอารองก่อนใช่ไหมคะแล้วอโยอ่ะรู้จักกับพี่รองตั้งแต่ตอนเราเป็นนักเรียนอ่ะเด็กๆอ่ะเราฟังละครวิทยุเพราะพี่รองก็จะมีละครวิทยุคณะพ่อเขาเนี่ยของพ่อเขาฉลาดข้อมูลคดีใช่แล้วก็ดูพี่รองตั้งแต่อยู่ช่องสี่บางขุนพรหมอ่ะใช่คือเราเป็นแฟนคลับที่ดูพี่รองดูอย่างเงี้ยแล้วก็มารู้จักเขาช่วงเรามาเล่นหนังก็เขาเป็นนักพากย์แล้วภาคเสียงพระเอกเสียงสมบัติเมทันเสียงหล่อหมดเสียงหล่อมากพระเอกทุกคนคือเสียงพี่รองแล้วก็เผอิญพี่สาวตัวเองก็เป็นผู้อำนวยการสร้างหนังสร้างภาพยนตร์ก็พี่รองก็มาพากย์หนังที่บ้านก็จะรู้จักพี่รองส่วนพี่ทุมก็จะเป็นพี่สาวที่ใจดีทำกับข้าวเต็มบ้านแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่พวกเราจะเข้าไปทานข้าวกันโทรตามกันเต็มบ้านจริงๆนะกับข้าวเต็มบ้านมากอ่ะแล้วอร่อยมากอ่ะทุกคนต้องเข้าไปในความจำของเราคือยังไงบ้างคือผู้หญิงใจดีผู้หญิงใจดีหน้าสวยรักทุกคนหน้าสวยคนดีหมดไม่เคยพี่ทุมไม่เคยว่าใครไม่ดีใช่ๆทุกคนดีแล้วก็แต่พวกเราดีมากใครอยากกินอะไรชอบกินอะไรรู้หมดเด็กๆเนี่ยค่ะรุ่นลูกเนี่ยเขาอยู่บ้านนั้นกันแบบค้างคืนก็ได้อะไรก็ได้นอนที่นั่นก็ได้คือถ้าลูกเราอยู่บ้านนั้นน่ะเราเชื่อใจได้ศิลปินดาราแบบนักแสดงวัยรุ่นก็อยู่บ้านแม่ทุมเหมือนแบบทุกใช่เขาจะมาเป็นสเต็ปก็มารุ่นลูกไงรุ่นยุ้ยรุ่นอะไรก็เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเรื่องความรักของพ่อรองกับแม่ทุมด้วยไหมคะที่เราเห็นความหวานใช่แล้วก็เห็นเขามาว่าเขารักกันเหนียวแน่นเนาะรักกันพี่รองเขาจะหอมตลอดเวลาเออแม่อะไรอย่างเงี้ยครับออนเรารู้จักพ่อรองมาก่อนจริงๆพ่อรองดูเจ้าชู้ใช่ไหมคะสมัยก่อนไม่ใช่ดูเจ้าชู้แต่ดูสิพี่ทุมเอาอยู่เออเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเขาเอาพ่อรองอยู่ได้ยังไงเขาเป็นคนดีอ่ะคือเขารู้ก็ทำไม่รู้ทำที่พี่รองคือสามีที่ดีที่สุดของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่เอาเรื่องเข้าบ้านใช่เขาเป็นคนไม่เอาเรื่องเข้าบ้านจริงๆเราเป็นผู้หญิงด้วยกันแม่ทุมได้มาปรึกษาหารือเรื่องนี้ไหมไม่หรอกเราเด็กไม่เนาะเราเด็กเราเด็กกว่าพี่ทุมคือพอเราเข้าไปในพี่ทุมก็จะง่วนอยู่กับการที่แบบหาของกินให้เราบริการพวกเราอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มานั่งเอาความทุกข์มาบอกเราไม่คุยใช่วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับแม่ทุมเป็นครั้งสุดท้ายไหมคะโยก็อยากจะบอกแม่ทุมว่าไม่ต้องห่วงทุกคนเนี่ยเห็นไหมลูกๆเนี่ยก็ยังรักกันเหนียวแน่นเนี่ยพี่ทุมไปสวรรค์เนี่ยเด็กๆก็มาดูแลพี่ทุมกันอยู่นะคะทุกคนเนี่ยรักและเคารพพี่ทุมเหมือนเดิมเลยค่ะพี่ทุมอยู่บนสวรรค์ให้สุขสบายเลยนะคะหลับให้สบายหลับให้สบายตรงนี้ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วทุกคนโตหมดแล้วทุกคนดูแลตัวเองได้แล้ว